โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทุกคนเรามากันกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า mccsl.in นะคะหรือว่า Servcraft Challenge นั่นเองนะคะก็ป่ะเข้ามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปกันเลยเซิร์ฟนี้นะคะเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะคะเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้กันก่อนเลยมีให้เลือกเพศด้วยนะเราเลือกไว้ค่ะมีนอกจากหญิงกับชายก็จะมีเกตูดทอมนะคะประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีฉายาซึ่งมีทั้งเสียตังนะคะแล้วก็ใช่ตรงนี้เป็นเสียตังใช่ไหมเริ่มไม่มียิ่งไงข้างบนสุดจะเป็นฟรีนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นน่ารักเหมือนเดิมไปเซิร์ฟไหนก็ต้องติ๊กเอาฉายาน่ารักไว้ก่อนนะคะ นี่ทุกคนบุ๋มลืมพาทุกคนดูตรงนี้เป็นในส่วนของคำสั่งสกินนิดนึงนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกฎของทางเซิร์ฟเวอร์นะอยู่ข้างหลังตรงที่เราแบบว่าวาร์ปมาตอนแรกเลยก็แนะนำให้อ่านกันนิดนึงเนาะโอเคไปกันต่อดีกว่านะคะแล้วเราก็จะไปกันที่มีเฮลก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบคำสั่งต่างๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คำสั่งทั่วไปคำสั่ง TP นะคะคำสั่งแก๊งคำสั่ง Protect แนวทางการเล่นขายของในตลาดโลกทำฟาร์มขายของในเซิร์ฟเวอร์ทำอาชีพในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะทุกคนจะเขาบอกว่าเขาเน้นให้ทำฟาร์มหาเงินเซิร์ฟจะเน้นให้เงินไม่เฟ้อเกินนะคะแล้วก็ซื้อของราคาไม่แพงแต่ของขายจะราคาต่ำตามกันแจกของฟรีไม่มากเน้นแจกเป็นเวลานะคะเพื่อจะได้คำนึงว่าทุกอย่างมีค่าของให้สนุกนะคะโอเคค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2จนถึงเปิดเทอมเลยนะคะเซิร์ฟนี้เน้นกิจกรรมมีกิจกรรมเกือบทุกวันนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนั้นนะคะอย่าบุ๋มพาทุกคนตัวนี้จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับผู้เล่นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นทับสปาทับเซตโฮมต่างๆเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรเทคเนาะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งต่อขอมาดูตรงที่วาร์ปโซนกันนิดนึงนะคะในวาร์ปโซนก็จะมีจุดรวมวาร์ปมอนสเตอร์โวบอสโวมาร์เก็ตหรือว่าตลาดโลกนะคะแล้วก็จะมีที่สมัครเอนชานฟรีไอเทมเรากำลังวาร์ปไปกันที่ฟรีไอเทมกันค่ะทุกคนเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วก็ต้องดูของฟรีกันนิดนึงมาค่ะทุกคนอยู่ข้างในนี่เลยนะหรือว่าทับฟรีก็ได้นะคะก็จะมีพวกนี่อันนี้เราเก็บไปก่อนปึ๊บปึ๊บอุปกรณ์ขั้นต้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นบุ๋มขอใส่ชุดก่อนใส่ชุดเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขั้นต้นตอนที่เราแบบว่าสปาวเกิดมาตอนแรกนะคะเห็นไหมก็จะมีพวกดาบอะไรเงี้ยแต่ว่าปีกกับธนูนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้บุ๋มได้มาเองอีกทีนึงนะคะอันนี้ใส่ไปเรียบร้อยนะคะทุกคนเฟี้ยวว้าวมามันต้องใส่ตรงนี้จริงๆเหรอมันบุ๋มใส่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วอันนี้เป็นธนูนะคะราคา450บาทเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะเรามีลูกธนูแค่ลูกเดียวแล้วก็จะยิงได้ตลอดเลยนะคะประมาณนั้นนะเรื่องนี้มีเควสออนไลน์ด้วยค่ะทุกคนไหนเข้าไปดูโอ้สองใบได้เป็นหมวกออนไลน์แล้วนะคะวิ่งได้ง่ายมากนี่บุ๋มมา1ใบแล้วอีกไม่นานค่ะทุกคนอ๋อนี่ดาบผู้เล่นใหม่มันแลกเป็นดาบออนไลน์ได้ด้วยนะโปรโมชั่นเติมเงินสุดคุ้มนี่ไงโปรโมชั่นเติมเงินตรงนี้ด้วยนะคะเติมเงินครบ500รับเลยโอ้โหแล้วก็ 1,000 ได้สิ่งนี้มาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ 2,000 ได้ขวานสุดโหดมานะคะทุกคนไอเทมโปรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วไปกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวบุ๋มไปกันที่ส่วนวาร์ปกันเหมือนเดิมเพราะว่าดูแบบน่าจะเปล่าเขากว้างมากเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนทรูพอยต์หรือว่าเติมเงินนั่นเองนะคะนี่เลยก็ได้ที่เพจของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนี่เอามาแลกเป็นพวกโอ้โหดาบสุดโหดสุดเจ๋งทุกคนดูเขาถือให้ดูด้วยนะนี่นี่บุ๋มมีของเซตนี้อยู่นะคะจตุรเทพ4นี่600อ๋อนี่เป็นเซตเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้ดูสิจตุรเทพ1โอ้โห500อันนี้1,200อันนี้1,500นะคะตรงนี้600ของบุ๋มราคา400บาทนะคะทุกคนแอดมินเขาให้มาให้แบบว่ารีวิวนิดหน่อยนะเติมเงินได้ที่เพจของเซิร์ฟเวอร์นะคะคลิกที่ตรงนี้ก็จะมีลิงก์ขึ้นมาโอเคแล้วก็จะมีโซนโดเนทฝั่งนี้นะคะให้ดูซิโอเคมีดาบมีอะไรมีชุดเกราะนะคะ
มากมายนี่ให้เลือกซื้อกันเลยเป็นแบบว่าเติมเงินโอ้มีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยนะคะโอเคไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนแรงหรือว่ายศต่างๆในเซิร์ฟเวอร์สามารถซื้อได้ที่เพจ Facebook นะคะแต่ทำไมบุ๋มถึงคลิกเข้าไม่ได้ได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยก็มีตั้งแต่ Citizen ใช่ไหมไปจนถึง Visical ซึ่งบุ๋มมี Visical เหรอเพิ่งรู้ราคา500บาทนะคะมีตั้งแต่0บาท200 300 400ไปจนถึง500โอเคแรงคร่าวๆในเซิร์ฟก็จะมีประมาณนี้ไอเทมฮอตนิวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าโอเคก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นขวานเป็นอาวุธนะคะทุกคนเป็นในส่วนของเติมเงินนั่นแหละเนาะตรงเนี้ยค่อยเป็นฟาร์มเควสนะคะหรือว่าเควสฟาร์มประมาณมันก็อันเดียวกันนี่เนาะอันนี้เอาแตงโมมาแลกโอเคเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูดิโปเตโต้เรืองแสงเรียกเป็นดาบโปเตโต้ได้นะคะตรงนี้มีเลขเป็นขวานได้เควสก็ไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ลุงบุญมีโอ้โหลุงบุญมีทำหลายอย่างมากค่ะมีเลขเซ็ตลุงบุญด้วยนะต่อไปตรงนี้เขาเขียนมาเควสโซนนะคะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเควสด้วยใช่จริงๆด้วยแล้วตรงนี้คอยเควสใช้หมูมาแลกนะคะเมื่อกี้แล้วเควสบางอย่างก็กำลังจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมเควสแบบอย่างเยอะเลยนะคะใครเป็นสายทำเควสนี่ต้องมาลองกันเลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาก็เซิร์ฟนี้นะคะเพิ่งกลับมาเปิดได้10วันนะแล้วเขาก็กำลังซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาเป็นของตัวเองด้วยทำให้ในอนาคตเซิร์ฟนี้จะเลื่อนมากๆนะคะทุกคนประมาณอีกแค่สัปดาห์2สัปดาห์ตอนนี้บุ๋มอัดอยู่อ่ะเป็นวันที่4นะคะแต่ว่าวันที่8เขาน่าจะกลับมาเปิดแบบปกติแล้วนะเซิร์ฟไหนที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองบอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนนะคะตรงนี้ราชา PVP โอเคเป็นดาบ PVP และตรงนี้นะคะเป็น YouTubeโปรโมทเซิร์ฟลง YouTube 50วิวรับของจากเซิร์ฟไปเลย300วิวรับยอด YouTube ไปเลยหากโปรโมทแล้วแจ้งและติดต่อแอดมินทางเพจได้เลยต้องมีเสียงพูดและคลิปเวลา5นาทีเท่านั้นจะได้เซตพวกนี้มานะคะของเซต YouTube นั่นเองนะนี่บุ๋มเป็นยอด Visical ไม่ได้เป็นยอด YouTube ฟิกไอเทมซ่อมแซมของนะคะคลิกไปสิไหนดูก็จะมีของในมือ 1,000 นะคะของทั้งตัว 3,000 ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันหน่อย Enchant Item โอเคเป็นที่สมัคร Enchant นั่นเองนะก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราออกไปกันต่อตรงไหนบุ๋มยังไม่มายินดีต้อนรับนักเสี่ยงโชคคลิกที่ฉันเพื่อรับกุญแจฟรีโอเคได้กุญแจฟรีมาโอ้สองอันมาค่ะทุกคนบุ๋มได้กุญแจเป็นฟรีเดย์กับDegenerate Chase Key มานะคะเดี๋ยวขั้นแรกแล้วนะของฟรีก่อนปึ๊บได้แร่ไอรอนมานะคะซึ่งเมื่อกี้ที่บุ๋มได้กุญแจ Legendary มาก็คือบุ๋มซื้อนะคะนี่ราคา 10,000 เพราะว่าเมื่อกี้บุ๋มมีเงินอยู่จำนวน100,000ใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่ 90,000 นะคะก็จะเห็นได้ว่าใช่เราซื้อมันแล้วไหนลองราคา 10,000 งั้นหรอได้ทองมาจำนวน16ก้อนเนี่ยค่ะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวบุ๋มพาไปดูอีกนิดนึงตรงนี้เป็น Market World ค่ะทุกคนลองคลิกสิเขามีของมาขายเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่จำนวน 95,000 ซื้ออะไรได้บ้างรองเท้านี่ 3,000 บอกได้มาค่ะทุกคนรองเท้าเพชรราคา 3,000 ในเกมนะไปกันต่อค่ะทุกคนมาคลิกที่วาร์ปเลยมาค่ะมากันที่แมรี่กันนะโอ้โหเขาทำโบสถ์ไว้สำหรับแต่งงานด้วยนะแล้วก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับแมรี่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยใครมีแฟนอยากมาแต่งงานกับแฟนในเกมก็มาได้นะอุ้ยเขาทำเป็นพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนตรงนี้ด้วยโอเคก็น่าอยู่นะคะสวยงามอยู่นะคะตรงนี้เควสตีหมูมาตอนนี้บุ๋มมันโผล่กันที่อะไรก็ไม่รู้เป็นเควสตีหมูพอเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเจอกับน้องหมูมากมายซึ่งเราฆ่าน้องอุ้ยบอสหมูโอ้โหน้องก็จะมีความแหลกนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าหลังจากวันที่8เป็นต้นไปผมเชื่อว่าเซิร์ฟนี้จะต้องแรงขึ้นแน่นอนนะคะก็ตรงนี้เป็นที่สำหรับฟาร์มหมูเนาะแล้วก็ทำเควสหมูต่างๆเนี่ยเราสามารถมาตีน้องหมูตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากทำน้องหมูตายได้นะคะจะได้เนื้อหมูดีมาต่อยอดเป็นเควสต่างๆได้โอเคเดี๋ยวฝั่งนี้คืออะไรคะเนี่ยตรงนี้มีกัญชาพาลอย มีเควสกัญชาด้วยหรอแล้วจะไปเก็บกัญชาได้จากตรงไหนคะสามารถเก็บไว้นำไปใช้ทำเควสหรือขายได้คำเตือนอย่าให้ตำรวจจับได้เด็ดขาดกัญชาเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยลองขึ้นเรือสิคะ
อุ้ยอุ้ยมาจริงๆด้วยโหนี่ต่อคะเนี่ยคือโลกเก็บกัญชาจุดเก็บกัญชาอันนี้สามารถนำกัญชาไปขายได้ในสปาหาวเองหลบซ่อนที่ไหนสักแห่งในสปาได้เหรอโอ้ยมันต้องเก็บตามต้นไอเนียค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เขายังไม่มาเลยนะเราคลิกขวาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะคะบางต้นก็คือน้องยังไม่ยังคูลดาวน์ไม่เสร็จเลยตอนนี้บุ๋มพาทุกคนวาร์ปกันมาที่โซนโดเนท2แล้วนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ดูแค่โซนโดเนท1ใช่ไหมโอ้โซนโดเนท2มีอะไรเยอะมากกว่าที่คิดนะคะมีพวกชุดเนเธอร์ไรท์อุปกรณ์เพชรอุปกรณ์เนเธอร์ไรท์ดาบอีกบอกเลยไม่ธรรมดาในส่วนของตรงนี้นะคะนักฟาร์มของ300โอเคมาไปต่ออีกสักนิดนึงเพื่อจิตแจ่มใสเวสโซนไปแล้วอารีนา PVP โซนและแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาโผล่กันที่โลกแห่งการ PVP นะคะแต่ไม่มีใครให้มา PVP เลยอะมาสิมาๆ มาตอนนี้เขาสวยเนี่ยทุกคนว่าไหมเฮ้ยออกมาจากเส้นสีแดงได้แล้วออกมาเลยนายไม่ออกมาแล้วก็ตีนายไม่ได้เซ่เฮ้ยแปะนี่ไงตีได้แล้วค่ะทุกคนเฮ้เต่าดูจิ้วปิ้วปิ้วปิ้วมากลับมาที่หน้าสปาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพากันดูวาร์ปกันไปอีกนิดนึงนะตรงนี้มีจ็อบบุ๋มยังไม่เลือกอาชีพเลยเนี่ยค่ะนี่ลองไปมาเลือกอาชีพกันหน่อยสิคะตูดิงเอาอันไหนดีทุกคนปกติบุ๋มเป็นคนตัดไม้นะแต่วันนี้เดี๋ยวตัดไม้เหมือนเดิมก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่แบบตัดไม้เหมือนเดิมดีกว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะคะรีแพร์โซนไปแล้วช็อปโซนโซนซื้อขายตรงนี้ซื้อขายเทพว่ะไม่รู้โอ้แร่ต่างๆซื้อได้ตรงนี้โปรเทคนะคะมีตามราคานี้เลยนะเดี๋ยวเราดูซื้อสิบล็อกเราอยากได้ขนแกะหน่อยแล้วกันมาสัก10อันคอนเฟิร์มเรียบร้อยเสียตังค์ไปแล้วค่ะอ๋อตัวนี้คือคำสั่งแห่งการสร้างแกงนะคะก็บุ๋มเห็นแล้วนะอันนี้น่าจะเห็นไปแล้วตรงนี้ ATM รับฝากถอนเงินอู้ทำตู้ได้น่ารักมากเลยแฮะบุ๋มอีกนิดนึงนะคะไปกันที่ Monster World มาโผล่ Monster World เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนดูซิมอนสเตอร์ไม่เกิดอ่ะเดี๋ยวก็คงจะเกิดในภายหลังนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาแบบว่ากำลังรออัปเดตใหญ่ๆของเซิร์ฟอยู่นะก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูคร่าวๆเฉยๆเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่บอสโวกันนั่งดีกว่าโลกบอสโวไปยังไม่ได้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวผมไปหาที่สำหรับสร้างบ้านในเซิร์ฟนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นจุดรวมวาร์ปนะคะมีโลกสร้างบ้านไบโอมป่าไบโอคไบโอมป่าดิบชื้นตรงนี้ไบโอมหิมะไบโอมทะเลทรายนะคะแล้วฝั่งนี้ก็มีพวกเนเธอร์พวกไบโอมใต้ท้องทะเลดีเอ็นก็มีซึ่งเราไม่พูดภาษาเพลงบุ๋มจะไปไบโอมไม่โอ๊กนี่แหละ ไปมาโผล่ไปที่เรียบร้อยอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจว่าโลกนี้บุ๋มสามารถบินได้ไหมเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายังไงก็มียศนิดนึงนะลองดูหน่อยโอเคบินได้เดี๋ยวขอบินหาที่สำหรับสร้างบ้านแป๊บนึงนะตอนนี้บุ๋มได้ที่ดีๆในการทำบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแป๊บนึงเลยนะมาดูกันว่าบ้านทางบุ๋มมันออกจะออกมาเป็นยังไงทุกคนดูอุ้ยอยู่แบบใกล้ๆน้ำด้วยอ่ะ One hour later โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์มาใครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเซิร์ฟเวอร์นี้กันด้วยนะคะทุกคนเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดที่เพิ่งกลับมาเปิดใหม่แล้วก็มีระบบการเล่นที่น่าสนุกมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ